สลัดจานโตอันนี้จัมโบ้ของฝรั่งรอบเย็นนะฮะนางกลับมาแต่ของยายจ๋าเนี่ยโอ้โหแข็งผัวเลยแต่ผักนะฮะถั่วต้มข้างล่างเนาะทูน่ามะเขือเทศหัวหอมต้นหอมไข่แล้วก็ปลาเปี๊ยวมาๆๆโอ้โหน้ำลายแตกเลยวันนี้อาหารเช้าพี่น้องกับกาแฟนะคะฝรั่งบอกว่าวันไหนที่ทำให้กินนะคะฝรั่งบอกว่ายูทำสลัดหน่อยฉันซื้อเครื่องมาแล้วนะคะต้มถั่วแบบเปื่อยหน่อยเนาะเผื่อฝรั่งแซ่บจ้าเมื่อก่อนกินที่ทำงานกินบ่อยก็บ่นเบื่อแต่พอไม่ได้ทำงานแล้วอยู่บ้านหุยคิดถึงนะคะอยากกินเนาะนี่เลยฝรั่งเขาก็จะเอาใส่มายองเนสซอสสลัดเข้าอีกทีแต่อยากกินแบบนี้เลยนะคะปลาเปรี้ยวหอมมะนาว